ยอดมารุม10บาททุกคนมาตลาดนัดกันอีกแล้วอุ้ยปารุตาเห็นแก้วมังกรเยอะเลยว้าวนู่นไปเลยค่ะวันนี้ไม่มีเสียงเพลงบรรยากาศช่วงนี้ฝนฟ้าก็ไม่ค่อยแน่นอนนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกอะไรก็ไม่แน่นอนยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าขอให้ขายดีกันทั่วหน้าเลยค่ะลุยตลาดนัดกันอีกแล้วค่ะมีอะไรให้ปารุตามั้งอันนี้มีกล้วยกล้วยตาก20บาทกล้วยนี้กล้วยหอม25บาทเจอดอกกระเจียวอีกแล้วค่ะผักบุ้งกรัมละ10บาทเหมือนเดิมเลยจ้าดอกกระเจียวมีเทคนิคเลือกยังไงใครรู้บอกว่ารู้ตาด้วยนะคะตาเห็นสวรสคิดว่าเป็นอะโวคาโดค่ะเดี๋ยวเอาถุงนึงนะคะแฟนเห็นกล้วยน้ำวารีบคว้าเลยจ้าซื้อเอากล้วยไปด้วยว่าไงข้าวต้มมัดมัดละ15บาทมัดนี้มัดละ10บาทส่วนอะโวคาโดกิโลละ40บาทค่ะช่างเลยค่ะยายของหนู2โลเลยจ้าขนมอะไรนะยายเนี่ยขนมต้มวรุตาอยากกินยายบอกว่าลืมเอากล่องมาก็เลยใส่เอกล่องตัวนี้นี่คือ20บาทค่ะดูนี่นะคะชะอมมัดละ20บาทอย่างใหญ่แล้วพริกนี่ถุงเท่าไหร่จ๊ะ20มะเขือนี่ก็20ส่วนตัวนี้เท่าไหร่คะ20ก็เหมือนกัน20 20 20 20เลยจ้าวรุตาซื้อหัวใจเทานะคะกิโลละ50บาทก็ขายเป็นกิโลกิโลกันนะคะก็จะมีสารพัดอย่างเลยค่ะร้านนี้มีแตงมีถั่วมีอะไรสารพัดอย่างเลยค่ะปลาดุกกิโลละ60บาทค่ะ10บาท10บาทจ้าโอ้วรุตาเห็นอาจารย์ดองนี่คือผักหวานป่านะคะถุงละ20ส่วนอันนี้ผักอะไรคะอันนี้ผักก้านตรงอ๋อผักก้านตรงก้านตรงอันนี้กินดิอันนี้กินดิอันนี้ลวกอันนี้อันนี้คืออะไรคะยอดข้าวอ๋อยอดฟักข้าวมัดละ10บาทใช่ไหมคะผักก้านตรงอันนี้ก็10บาทใช่ไหมคะเหมือนกันค่ะอันนี้20อ๋ออันนี้ผักก้านตรงกินยังไงคะดิบค่ะกินดิบกินน้ำพริกกินกับน้ำพริกอันนี้ฟักข้าวก็กินคู่กับน้ำพริกเหรอคะอันนี้ลวกก่อนกินดิบไม่กินต้องลวกให้สุกก่อนเหมือนตำลึงอ่ะจีปรี20บาทพริกไทยสด20บาทเขาเรียกอะไรนะคะอันเนี้ยกระมิ้นขาวกระมิ้นขาวก็20บาทจ้าไปกันค่ะเดี๋ยวเราไปตลาดนัดอีกที่หนึ่งค่ะวารุตาจะไปซื้อไปซื้อไก่ให้หมาค่ะจากน้องอีเลิฟมาสู่หนองมาค่ะมาดูกันนะคะว่าวารุตาจะได้อะไรกลับไปบ้านมั่งวันนี้ต้องซื้อไก่ไปให้หมาด้วยค่ะโหยผู้คนก็เยอะแยะมากมายมอเตอร์ไซค์ก็เยอะเลยค่ะไปกันเลยไปลุยลุยลุยกันไปสั่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแม่ค้าขายไก่ไปดูร้านนู้นที่ขายผัก10บาทอุ้ยไอ้แก้มมังกร10บาท10บาทอุ้ย20 20 20อุ้ยมะกอกถุงละ10บาทมะละกอลูกละ10บาท10บาทน้อยหน่าถุงละ20แล้วก็แก้มมังกรถุงละ20หน่อไม้10บาทดอกอะไรนะดอกสโนว์10บาท10บาทเลยค่ะพริกก็10บาทนี่ก็10บาท10บาทเลยจ้าน้ำเต้าหู้ถุงละ10บาท10บาทส่วนปลาต้มโถในตัวละ5บาทนี่3ตัว5บาทเนาะโอเคถูกต้องจำราคาได้ฝรั่งถุงละ20 20เลยจ้ามีเสื้อผ้าด้วยนะคะใครอยากได้เสื้อผ้าใครอยากเสื้อเชิ้ตใครอยากได้ที่อะไรนะหมวกมีอะไรมีครบหมดเลยค่ะตัวละ100ตัวละ100นะคะส่วนมุมนี้ก็มีกางเกงยีนมีชุดตัวละเท่าไหร่เอ้ยเนี่ยบารุตาขอแวะโอ้ยสีแดงสีแดงอย่างงามเจอผักของยายค่ะทุกอย่าง10บาท10บาท10บาทหมดเลยนะคะนี้ค่ะ10บาท10บาท
มะเขือเทศของยายก็10บาทแตงกวาก็10บาทจ้าบัดมะรุมแม่มาละ10บาทการไปซื้อตั๋วคั่วค่ะถุงละ20บาทนี่ถุงละ50บาทค่ะร้านขาประจำของวารุตาค่ะไก่ไม้ละ10บาทใช่ไหมคะ10บาท10บาท10บาทหมดเลยของวารุตาวันนี้ได้ไปให้เจ้าพวกนู้นไม้ละ10บาท10บาทอุ้ยดูนี่สมาชิกนั่งรออุ้ยน่าสงสารจังเลยหูยรอเหรอคะรอรอซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกลับบ้านกันจะไปดูกันที่บ้านนะคะว่าวรุตาไปซื้อของตลาดนัด2หนองด้วยกันนั่นคือหนองมะค่ากับหนองอีเหลิงได้อะไรมาบ้างวันนี้ได้มาเต็ม2ถุงเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่คือของที่วรุตาซื้อมาจากตลาดนัดหนองอีเหลิงส่วนฝั่งทางนี้เป็นจากตลาดนัดหนองมะค่าเดี๋ยวมาดูราคากันเลยค่ะเริ่มอันดับแรกก็คือหนองอีเหลอก่อนเลยค่ะเริ่มของชอบของแฟนวารุตาไม่คิดว่าเขาจะชอบกล้วยน้ำว้าไปเห็นบอกเธอเอาไว้นี่เลยเอาไว้นี่เลยกล้วยน้ำว้าหวีละ30บาทค่ะแล้วก็วารุตาก็ไปเจอตัวนี้เหมือนเดิมดอกกระเจียวมัดละ10บาทตามมาด้วยหัวไชเท้าก็ขายเป็นกิโลละ50บาทส่วนตัวนี้เป็นข้าวต้มมัดละ15บาทโหใหญ่มากเลยนะคะอันละ15บาทวารุตาซื้อมา2อัน30บาทแล้วก็ตามมาด้วยปลาผัดพริกถุงแค่30บาทเอง30บาทเนื้อปลาล้วนๆเลยค่ะแล้วก็มีเหลือแค่2ถุงวารุตาเลยเหมามาเลยค่ะ2ถุง60บาทแล้วก็ตัวนี้อยากกินมานานแล้วว่าเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่าที่เป็นทอดแบบอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำจิ้มแบบอย่างเงี้ยน้ำจิ้มแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรไม่รู้เขาขายเป็นชุดละ30บาทวารุตาก็เลยซื้อมาค่ะตามมาด้วยอะโวคาโดปกติแล้วถ้าอยู่ประเทศเยอรมันจะตามหาอะโวคาโดมากอยู่ที่นี่ก็ตามหาแต่ตามหาวารุตาแบบคือช้ำใจอ่ะคือเจอแต่ของอ่อนๆ อ่ะคือวางไว้เท่าไหร่ก็ยังไม่สุกวางเอาไว้มีแต่เหี่ยวลงแต่เนื้อไม่สุกเลยไม่เหมือนที่ในประเทศเยอรมันเนี้ยแล้ววันนี้วารุตาเขาเจอของคุณยายบอกว่าเก็บเมื่อวานแล้วเอามาขายวันนี้แล้วก็ที่อยากจะให้ดูทูบอกว่าถ้าเขาเริ่มเปลี่ยนสีมาเป็นสีแบบนี้เปลี่ยนสีแบบนี้นี่คือสีเขียวแล้วพอเปลี่ยนมาเป็นสีแบบนี้สีดำๆนิดนึงนั่นก็คือแก่แล้วอะไรอย่างเงี้ยวางไว้วันสองวันก็จะรับประทานได้อร่อยด้วยวารุตาก็เลยจับเต็มมาเลยค่ะ2กิโลกิโลละ40บาทถ้าของยายดีงวดหน้าไปซื้ออีกเพราะว่าเราอยากซื้อของกับคนที่แบบไม่หลอกเราอ่ะคือเราซื้อแล้วได้เป็นตามที่คำพูดเนี่ยตัวนี้มะเขือเปาะถุงละ20บาทตามมาด้วยดีปรีไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้แล้วก็ขายแพ็คละ20บาทวารุตาถือว่าคุ้มมากก็เลยซื้อมาเอาไว้ผักใส่อะไรก็ได้เป็นยางนะคะแล้วก็ผักตัวนี้วารุตาไม่เคยกินเขาบอกว่าเป็นผักก้านตรงเขาบอกว่าไปจิ้มกับน้ำพริกต้องลองเขาบอกว่ากินแล้วเป็นยาทุกอย่างนะคะผักกินแล้วเป็นยานี่คือของที่อุ้ยลืมขนมต้มอยากกินมากแพ็คละ20บาทตามมาด้วยเสร็จจากหนองอีเหลอตามมาด้วยหนองมะค่าค่ะหนองมะค่าวารุตาก็ไปซื้อผักของร้านใหญ่นะคะเขาบอกว่าวันนี้แฟนเธอไม่มาหรอกบอกแฟนนั่งรออยู่ในรถค่ะแบบคุณยายเห็นเราครั้งแรกเธอก็จำได้แล้วค่ะผักของคุณยายกำละ10บาทแล้วก็นี่ยอดมะรุม
10บาทครูบอกเอาไปเลยลูกอันเนี้ยกินแล้วเป็นยาโอ้ยพอคำว่าเป็นยาวารุตารีบคว้าแล้วก็มีแตงก็10บาทมะเขือเทศก็10บาทคุณยายเห็นวารุตาซื้อเยอะแล้วคนเริ่มคุ้นหน้ากันพอไปหยิบบวกบอกว่าเอาไปเลยไม่คิดตังค์ให้ฟรีโอ้ได้มาอีกแล้วค่ะแล้วก็ตามมาด้วยนี่คือกระเจี๊ยบเขียว10บาทถั่วพู10บาทถั่วคั่วสดๆ20บาทน้ำพริกอะไรนะน้ำพริกปลาทู20บาทมะกอกเก็บสดๆ10บาทฝรั่งกิมจู20บาทน้ำเต้าหู้10บาทตามมาด้วยปลาราดพริกตัวโตๆเดี๋ยววันตามให้ดูตัวโตมากราคาก็ถือว่าโอเคแล้วแม่ค้าเขาก็บอกว่าแฟนคุณพี่ทานได้ค่ะเพราะว่าเขาจำหน้าแฟนวันตาได้อื้อหือเปิดออกมาหอมหอมมากน่ากินมากแบบพิเศษแบบแกะให้ดูกันไปเลยว่าแม่ค้าร้านนี้ก็โอเคนะคะเขาก็ขายกับข้าวดีคือแบบตัวใหญ่มากโอ้ยติดถุงคือถือว่าโอเคเลยนะคะนี่ตัวใหญ่อุ้ยปิดล่วงอุ้ยปิดล่วงนี่เลยค่ะโอ้ยล่วงใส่กางเกงเลยตามมาด้วยพริกติดมืออร่อยด้วยผักกับข้าวที่คุณตาซื้อวันนี้นะคะแฟนบอกว่าโอ้โหซื้อเต็ม2ถุงเลยนะบอกเอาไว้กินทั้งสัปดาห์ของเรานะคะอุ้ยวันพุธตาลืมไอ้นี่จากหนองอีเหลอเสาวรสถุงละ30บาทลูกคิดว่าอะโวคาโดที่แช่เป็นเสาวรสมารุตาไว้ทานตอนเช้าค่ะคือบอกว่าเอาไปทานคู่กับนมทานอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคค่ะสองรสแบบเราปลูกเองไม่ได้อย่างเงี้ยก็สำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะคะก็เป็นอาหารบ้านๆราคาบ้านๆแล้วก็ช่วยคนบ้านๆช่วยคนชั้นล่างในระดับคนพื้นฐานของประเทศเราการที่เราไปตลาดนัดมันดีต่อใจมากๆดีต่อใจของวานุตาดีต่อใจของแฟนดีต่อใจของแม่ค้าดีต่อใจหลายเรื่องเพราะว่าการที่เราไปตลาดนัดมันได้ช่วยเหลือคนระดับอย่างเราให้เขาได้มีรายได้ได้มีอาชีพได้ไปต่ออะไรประมาณนั้นยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แล้วด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องตลาดนัดเป็นเรื่องที่วานุตาคือมันเป็นชีวิตของเราอยู่แล้ววารุตาไม่ชอบเดินห้างไม่ชอบเดินในห้องแอร์ไม่ชอบอะไรคืออะไรที่เป็นแอร์ตัวเองจะไม่ค่อยชอบก็สำหรับวันนี้นะคะใครที่อยู่ใกล้ตลาดหนองอีเลอใครที่อยู่ใกล้ตลาดหนองมาค่ะมาเชิญชวนด้วยกันช่วยกันซื้อช่วยกันจับจ่ายในราคาที่ถูกแล้วราคาสินค้าก็มีคุณภาพดีด้วยนะคะบางครั้งดีกว่าในห้างซะอีกเชิญชวนค่ะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย